ครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านครับที่ติดตามชมช่องข่าวชาแนลนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เคลื่อนไหวนะครับลงมาถึงในระดับที่ต่ำกว่า1,600แล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,580นะครับแล้วก็ยังมีคำเตือนนะครับว่าตลาดหุ้นนั้นอาจจะปรับตัวลงไปได้นะครับไปถึง1,390เลยนะครับเพราะว่าบางโบรกเกอร์นะครับอย่างบลจ.พายเนี่ยนะครับก็บอกว่าตลาดหุ้นช่วงนี้นั้นเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มจะปรับตัวลดลงเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะแรงกดดันจากเงินเฟ้อนะครับจากการขึ้นดอกเบี้ยนะครับจะทำให้เกิดแพนิคเซลนะครับแล้วก็ขายหุ้นลงไปมากกว่านี้อีกนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมปรับหน้าจอให้ดูง่ายๆนิดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆ เห็นนะครับก็คือรูปของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับการเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมานะครับเราเจอกับช่วงโควิดนะครับที่ตลาดลงไปเยอะๆนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาได้ตามลำดับนะครับตอนนั้นช่วงโควิดก็ตลาดก็ลงไปถึง900ถึง 1,000 จุดนะครับช่วงนั้นนะครับมี3เซอร์กิตเบรกเกอร์ด้วยกันนะครับนักลงทุนก็ผ่านช่วงนั้นมานะครับตลาดหุ้นนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดีขึ้นนะครับเป็นลำดับนะครับแล้วก็มาเจอกับช่วงเนี้ยครับที่เริ่มปรับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตั้งแต่วิกฤตสงครามยูเครนนะครับแล้วก็มาเจอเรื่องของการปรับตัวขึ้นของดอกเบี้ยตลาดดอกเบี้ยในอเมริกานะครับที่เริ่มปรับขึ้นนะครับโดยเฟดนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นอเมริกาก็เริ่มปรับตัวลดลงนะครับเซตก็ลงมา20จุดนะครับ20กว่าจุดนะ2วันแล้วนะครับตลาดหุ้นสหรัฐลงมา6วันนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าในช่วงที่ตลาดไม่ค่อยดีแบบนี้นะครับเรามาฟังประสบการณ์จากนักลงทุนที่มีประสบการณ์มานานดีกว่านะครับอย่างคุณสถาพรงามเลืองพงนะครับพี่หงนะครับเซียนหุ้นหมื่นล้านที่เป็นไอดอลในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แบบ VI นะครับก็เส้นทางการลงทุนของพี่หงนะครับถ้าเกิดว่าศึกษาดูนะครับก็พี่หงนั้นนอกจากมีประสบการณ์การลงทุนที่ถือหุ้นหลากหลายนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับในการสร้างพอร์ตขึ้นมานะครับจากหลักแสนขึ้นมาเป็นหลักล้านหลักพันล้านหลักหมื่นล้านนะครับแนวคิดของพี่หงก็น่าสนใจนะครับหลายๆครั้งนั้นเจอกับความผันผวนของตลาดหุ้นนะครับพี่หงเองก็ยอมรับว่าตัวเองก็เคยต้องไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะครับเพราะว่าตลาดมันผันผวนมากนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับตลาดลักษณะแบบนี้นะครับมีคนบอกว่าตลาดจะลงไปได้อีกถึงเกือบ200จุดนะครับพี่หงก็เขียนบทความใน Facebook ของตัวเองนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับคล้ายๆว่าให้กำลังใจแล้วก็เตือนสตินักลงทุนด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าพี่หงนั้นพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับพี่หงขึ้นต้นหัวข้อไว้แบบนี้ครับความเครียดกับการลงทุนนะครับการลงทุนทุกคนมองว่ามีแต่เรื่องสวยหรูร่ำรวยรวดเร็วแต่จริงๆแล้วการลงทุนเองเป็นสิ่งที่มีความกดดันสูงมากเพราะบางครั้งความมั่งคั่งอย่างที่เราเห็นอยู่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้หลักวินาทีนะครับก็คือที่รวยๆอยู่อาจจะแบบเปลี่ยนไปนะครับตามมูลค่าของพอร์ตที่ลดลงได้เลยนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยให้เกิดความเครียดผมนำเสนอวิธีการลดความกดดันทางจิตใจตามนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนด้วยนะครับพี่หงแนะนำก็คืออย่างแรกนะครับการลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้หรือเรารู้แต่เราไม่รู้มูลค่าของมันผมสังเกตจากคนรอบตัวที่ลงทุนด้วยกันว่าถ้าเป็นคนที่ดูหุ้นด้วยตัวเองเวลางบการเงินของบริษัทยังเป็นไปตามคาดแม้ราคาจะลงมาบ้างเขาจะคุยกันแต่เรื่องพื้นฐานของบริษัทแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีความเข้าใจเขาจะถามว่าตัวนี้ยังถือได้ไหมนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้มูลค่าที่แท้จริงของมันนะครับสิ่งที่ทำให้เราหนักอกหนักใจตลอดเวลาที่หุ้นที่เราถือหรือเหรียญที่เราถืออยู่ยังคงต่ำกว่าทุนและความหนักใจนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าสิ่งนั้นยังมูลค่าลดลงนะครับก็ถ้าติดตามดูพี่หงนะครับพี่หงบอกว่าก็เข้าไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีบ้างแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อเขียนของพี่หงอันนี้มีเรื่องของเหรียญมาด้วยนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากเดิมนะครับที่พี่หงนั้นมีการลงทุนในหุ้นอย่างเดียวนะครับก็มีการลงทุนในคริปโตนะครับแต่พี่หงก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่าการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนั้นน่ะมันใช้เรื่องของจิตวิทยาค่อนข้างสูงนะครับความโลภความกลัวมันสูงมากนะครับบางทีมันขึ้นลง 50% ได้ภ
ภายใน1วันนะครับถ้าเราดูเหรียญลูน่านะครับที่มีคนเข้าไปติดเข้าไปขาดทุนกันเยอะเนี่ยนะครับก็มันลงนะครับจากระดับที่มันเคยสูงสุดของมันนะครับภายใน3วันมันลงมา 99.99% นะครับครับก็คือตลาดแทบจะไม่ให้มูลค่าของเหรียญนี้แล้วนะครับที่เคยเป็น stable coin ด้วยนะครับที่มีการลงทุนผูกอยู่กับดอลลาร์สหรัฐนะครับ UST นะครับแล้วก็ในเรื่องนี้นะครับก็ทำให้มาย้อนนึกถึงตรงนี้เหมือนกันนะครับว่าตกลงเนี้ยมูลค่าของเหรียญมันคือเท่าไหร่นะครับนะครับก็อันนี้ก็ต้องบริหารจิตใจกันไปนะครับพี่ฮงบอกด้วยนะครับว่ามีการทุ่มการลงทุนแบบมากจนเกินไปนะครับในหลักทรัพย์หรือเหรียญเพียง1หุ้นหรือ1เหรียญนะครับอันนี้คือ all in นะครับด้วยเงินทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สร้างความกดดันให้กับจิตใจนะครับได้ค่อนข้างเยอะพวกนี้ผมเคยผ่านมาแล้วทุกวันนี้ไม่อยากจะลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งแบบเยอะเกินไปพยายามกระจายตัวมากกระจายหลายตัวมากขึ้นนะครับเรื่อง all in เนี่ยนะครับก็บางคนก็บอกว่าไม่รวยก็จนไปเลยนะครับอันนี้ผมเห็นนะครับเพื่อนใน Facebook ก็มีนะครับที่เกิดแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันผิดหลักการลงทุนในเรื่องของกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็ถ้าเจอตลาดขาลงแบบนี้ครับแน่นอนครับการ all in เข้าไปในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรือว่าเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับมันมีความเสี่ยงมากเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้สภาพจิตใจนั้นย่ำแย่นะครับไม่มีความสุขกับการลงทุนนะครับพี่ฮงบอกด้วยว่านะครับการมีเงินสดติดตัวไว้ใช้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับตัวเขาเองนะครับสมัยก่อนตอนลงทุนแบบสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับก็ใช้วิธีลงทุนที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงถ้าไม่มีเงินในแบงค์ใช้และผมก็มีประสบการณ์และรับรู้มาว่ามันสร้างความกดดันให้กับจิตใจปัจจุบันนี้นะครับมูลค่าสุทธิของพอร์ตการลงทุนก็จะยังมีเงินสดอยู่บ้างนะครับก็หมายถึงว่าจัดการจัดพอร์ตลงทุนก็จัดนะครับการมีเงินสดติดตัวก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับผมรู้สึกว่ามีการมีเงินสดอยู่ในธนาคารเป็นการสร้างความสบายใจให้กับชีวิตแม้ว่ามุมมองของการลงทุนมันจะไม่มีประสิทธิภาพนะครับกว่าการลงเงินไปในตลาดหุ้นก็แน่นอนครับดอกเบี้ยมันต่ำอยู่นะครับการฝากเงินไว้ธนาคารเนี่ยเป็นเรื่องที่นักลงทุนจริงก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับหลายคนแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับหุ้นมันลงมาแบบนี้นะครับการมีเงินสดใช้จ่ายอยู่นะครับบริหารหน้าตักตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเหมือนกันนะครับพี่ฮงบอกอีกนะครับว่าการใช้เครื่องมือทางการเงินแปลกๆนะครับเช่นการกู้ยืมเงินในสัดส่วนที่สูงมากๆนะครับถ้าเรื่องนี้ผสมกับการลงทุนในหุ้นน้อยตัวด้วยนะครับคุณก็จะเป็นคนจิตใจที่มันมั่นคงมากนะครับแต่ถ้าหลักทรัพย์ที่คุณลงไปต้องมีระดับราคาที่ถูกมากพอให้มีการเติบโตสูงมากนะครับถึงเป็นการลงทุนที่ประสบความสำเร็จและเท่าที่ผมเห็นคนที่ทำแบบนี้ส่วนใหญ่จะเสียหายหนักมากกว่านะครับก็หมายถึงว่าการไปกู้ยืมมานะครับกู้ยืมเงินมาลงทุนนะครับใช้มาร์จิ้นเนี่ยนะครับมันต้องใช้สภาพจิตใจที่แข็งแกร่งกว่าคนทั่วๆไปอะครับเพราะว่า เงินที่กู้มานะครับมันมีกำหนดที่ต้องชำระคืนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณมาเสียหายในตลาดหุ้นแบบนี้นะครับสุดท้ายคุณก็จะโดนฟอร์สเซลนะครับบังคับขายอยู่ดีนะครับกลายเป็นหนี้เป็นสินนะครับวิธีการอย่างแบบนี้นะครับนักลงทุน VI ไม่แนะนำอยู่แล้วนะครับในการที่ให้ใช้มาร์จิ้นนะครับแบบที่เข้ามาลงทุนในตลาดที่มันมีความเสี่ยงผันผวนในทางขาลงแบบนี้นะครับพี่ฮงบอกด้วยนะครับว่าไม่ใช่ไม่ไปกู้เงินจากธนาคารนะครับแต่ว่าการไปหยิบเงินหยิบยืมเงินเพื่อนฝูงมาลงทุนนะครับถ้าผิดทางนอกจากตัวเราเองจะแย่นะครับเพื่อนฝูงหรือว่าเงินของญาติเนี่ยนะครับก็จะแย่ไปด้วยนะครับเขาบอกว่ามาเสียเงินแล้วเนี่ยก็จะสร้างความหนักอกหนักใจให้กับเรามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมันจะทำให้เราไม่มีที่พึ่งที่ปรึกษาในยามที่เราต้องการคนเข้าใจนะครับแต่คนที่จะมาช่วยปรึกษาหรือปลอบใจเรากลับเป็นคนที่เดือดร้อนเพราะว่าเราไปยืมเงินเขามานะครับโอ้โหอันนี้ก็เตือนสตินักลงทุนหลายๆคนเลยนะครับบางคนเห็นตลาดมันลงมาเยอะๆครับขอเงินครอบครัวนะครับขอเงินพ่อเงินแม่นะครับยืมเงินพี่เงินน้องพวกนี้นะครับมาลงนะครับเพราะว่าคิดว่าลงไปเลยนะครับเดี๋ยวก็รวยนะครับเดี๋ยวก็ได้เงินคืนมานะครับนะครับแบบนี้ก็ต้องบาลานซ์ดีๆนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวคนรอบข้างด้วยนะครับนะครับข้อต่อมานะครับพี่ฮงเตือนด้วยว่านะครับเวลาพอร์ตดีอย่าไปสร้างภาระที่เป็นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมานะครับเช่นการซื้อรถที่แพงมากๆนะครับซื้อคอนโดที่แพงมากๆมันทำให้เรามีภาระต้องจ่ายรายเดือนค่อนข้างสูงนะครับเมื่อการลงทุนของเราแย่แค่ไหนนะครับค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะครับเมื่อมันแย่ขึ้นมานะครับมันจะกดดันให้กับจิตใจมากขึ้นนะครับก็อ
อันนี้นะครับบางคนก็คิดว่าฐานะของตัวเองเปลี่ยนแล้วนะครับในการลงทุนไปนะครับก็ฐานะดีขึ้นนะครับก็ไปสร้างหนี้ระยะยาวไว้นะครับทีนี้ถ้าลงทุนแบบเก็งกําไรนะครับมันก็เกิดผลกระทบตามมานะครับตามมาในหลายอย่างนะครับก็มีภาระต่อเดือนต้องจ่ายมากขึ้นนะครับคล้ายๆกับที่วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกนะครับว่าถ้าคุณซื้อของที่ไม่จําเป็นนะครับวันหนึ่งคุณต้องขายของที่มันจําเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับก็เป็นคําเตือนจากนักลงทุน BI นะครับพี่ฮงบอกยังไงต่อครับพี่ฮงบอกว่าเวลาตลาดมันลงๆแบบนี้นะครับเอาเวลาไปดูหนังตลกอ่านการ์ตูนเล่นเกมบอร์ดเกมบ้างนะครับสมองของเราไม่สามารถที่จะทํางานอย่างเดียวได้ตลอดเวลานะครับก็บางคนตลาดลงเยอะๆก็จ้องพอร์ตหุ้นนะครับเห็นมูลค่ามันลดไปเรื่อยๆก็เครียดเปล่าๆนะครับให้ทําอะไรแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องคิดเรื่องเงินเรื่องทองบ้างนะครับโอ้โหอันนี้คือประสบการณ์ของนักลงทุน BI ที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับแล้วก็มีหลักคิดที่ดีนะครับแต่หลักคิดที่ดีเนี่ยก็มาจากการสั่งสมประสบการณ์นะครับครั้งหนึ่งก็เคยเครียดแบบมากๆเลยนะครับนะครับนี้ตลาดก็วันนี้ก็ยังเปิดทําการนะครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าตลาดเนี่ยจะกลับเป็นทิศทางบวกได้หรือไม่นะครับเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐก็ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่6แล้วนะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็คําแนะนําดีๆนะครับจากนักลงทุนเน้นคุณค่านะครับคุณสถาพรงามเหลืองพงหรือว่าพี่หงนะครับก็ต่อไปถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นะครับก็จะเอามาเล่าสู่ให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้และกำลังใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะต้องการเรื่องของกำลังใจมากกว่าความรู้นะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับขอให้เป็นวันที่ดีๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทุกช่องทางของข่าวชาแนลด้วยนะครับเพราะอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ